ค่ะอันนี้ข้อห้านะคะก็ครับตาตัวหนึ่งนะครับข้อหนึ่งหรือเปล่าพี่ทำข้อหนึ่งข้อหนึ่งค่ะอันนี้ดูที่จุดสีดำที่ในโจทย์ก็มีจุด1 2แล้วก็2 3ในรูปภาพนะคะอะไรนะพี่ว่าโจทย์อันนี้ไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่ข้อที่หนึ่งปะข้อที่หนึ่งโจทย์มันภาพมันคนละภาพนะครับอันนี้ดูของพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พอก่อนค่ะก็มีค่าที่โจทย์ให้มาค่ะแล้วเราก็มาเขียนสมการที่จุด1 2 3มันจะคิดเหมือนกันค่ะอันนี้เราซูมเข้าไปหน่อยได้ไหมครับแล้วเราช่วยชี้ให้พี่ดูหน่อยว่าอินกับเอาเราอยู่ตรงไหนอินกับเอาตรงไหนเป็นคอนเวกซ์อินนี่เอามาเฮดซีเนี่ยตรงไหนเป็นคอนเวกซ์ตรงไหนเป็นคอนดักครับอันนี้เป็นคอนเวกซ์หรือเปล่าในจุดอะครับตรงรูปอะครับอินกับเอาเราอยู่ทางไหนให้เพื่อนช่วยก็ได้นะจันทพานอยู่กลุ่ม5หรือเปล่าจันทพานช่วยเพื่อนหน่อยเร็วได้ไหมเราตอบได้ไหมว่าไหนฝั่งไหนเราอินกับเอาแล้วคอนเวกซ์คอนดักตรงไหนถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ให้คุณอื่นช่วยให้กลุ่มอื่นช่วยก็ได้ค่ะโอเคงั้นเอากลุ่ม6ครับกลุ่ม6เราแชร์ไว้ก่อนนะแชร์ไว้ก่อนนะกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ทำเหมือนเพื่อนไหมครับกลุ่มที่6กลุ่ม6ใครก็ได้ครับกลุ่ม6พอดียังทำไม่เสร็จอะครับกลุ่ม6ยังไม่เสร็จหรอครับกลุ่ม7ทำเหมือนเพื่อนไหมข้อที่2กลุ่ม7อยู่ไหมครับน้องลาวิภาก็ได้อันนี้ทำข้อที่สองหรือยังครับกลุ่ม7ไม่เสร็จค่ะพี่ไม่เสร็จกลุ่ม3กลุ่ม3น้องเสร็จแล้วนะกลุ่ม3ว่าอะไรครับได้ทำเหมือนเพื่อนไหมกลุ่ม3อยู่ไหมครับน้องลภัสระดาไม่ได้ลภัสระดาทำข้อ2เสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จเหมือนกันค่ะโอเคไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวให้อันนี้กลุ่มอะไรกลุ่ม5ใช่ไหมอันนี้คือบาลานซ์ของเราที่เราบาลานซ์มาใช่ไหมครับ
ค่ะอันอธิบายพี่มาก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวตอนส่งเราช่วยเขียนให้พี่หน่อยนะว่าเราไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มด้วยว่าอินกับเอาเราอยู่ตรงไหนฮะค่ะโอเคแล้วเราก็อธิบายมาเลยครับว่าจุด1จุด2จุด3แล้วก็เอาค่า qx อะไรตัวแปรต่างๆครับมาใส่ตรงไหนอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะก็เขียนสมการเริ่มต้นมาแล้วก็แทนค่า mแทนค่า qx แล้วก็ ax แล้วก็ ac ค่ะก็อย่างที่เขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วก็แทนค่าเข้าไปตรงเนี่ยค่ะแล้วก็แทนค่าเข้าไปอะค่ะอันนี้เป็นตัว m แล้วก็แทนค่า q เข้าไปครับค่ะแล้วก็ ax แล้วก็AC ค่ะแล้วก็ย้ายข้างสมการให้เป็น DT by DT ค่ะแล้วก็จะได้อันนี้ออกมาแล้วก็ได้สมการสุดท้ายเป็นอันนี้ค่ะครับแล้วก็จุดที่4อ่ะครับจุดที่4คือยังไงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสมการเริ่มต้นเป็นอันนี้แล้วก็แทนค่าที่จริงค่าเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยค่ะก็คือ M แล้วก็ QX AX AC พอแทนค่าเข้าไปก็ได้เป็นสมการนี้ค่ะแล้วก็ย้ายสมการได้สมการนี้เราก็ได้สมการนี้สุดท้ายเป็นสมการนี้ค่ะอะไรคือคำตอบของเราเรียงครับใช่ค่ะยังไม่ได้เข้า Excel ค่ะอ๋อโอเคได้เพราะว่ามันต้องไปใน Excel ต่อใช่ไหมใช่โอเคครับขอบคุณมากครับคือเดี๋ยวเราก็ไปลองทำความเข้าใจดูนะว่าไอ้ AX AC มันคือตรงไหนคือพี่ไม่รู้ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่า AX AC มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ in กับ out มันอยู่ตรงไหนที่จริงๆที่ตอนสอบที่จะถ้าพี่จำไม่ผิดไอ้รูปเนี้ยมันน่าจะใช้สอบแต่ถ้าพี่จำไม่ผิดของไม่ควิดก็ไฟนอลเนี่ยแหละนั้นรูปเนี้ยน่าจะได้ใช้เยอะเราลองไปทำความเข้าใจตรงนี้ดูแล้วก็เขียนส่งมานะครับขอบคุณมากเดี๋ยวกลุ่มที่2ครับแชร์ข้อที่1กลุ่ม2อยู่ไหมครับกลุ่ม2อยู่ค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะงั้นกลุ่ม1นะครับกลุ่ม1ช่วยหน่อยครับกลุ่ม1ทําข้อที่1ยังครับทําแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําที่จุด00ค่ะได้เอา11กับ21มาก่อนอันนี้ได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินก็อันนี้ทำที่จุดตึงหนึ่งนะคะก็คือจุดตรงนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือวาดแยกออกมานะคะโดยนี้ก็จะเป็นคอนโทรลวอลลุ่มอะค่ะก็สมการก็คืออันนี้ก็จะเป็น in ลบ out นะคะไม่ใช่คนนึงค่ะที่จุดตรงเนี้ยค่ะพิจารณาที่จุดตรงนี้ก็จุดตรงนี้นะคะจากรูปก็คือเราจะใช้เป็น k 1ค่ะเพราะว่าสองฝั่งอันเนี้ยมันควรราววัสดุกันนะคะ
แล้วก็ใช้เป็นลบที่หนึ่งอันนี้เป็นขาเข้านะคะก็จะเป็น t ที่หนึ่งหนึ่งลบกับ t ที่ศูนย์หนึ่งนะคะส่วนด้วยความยาวความยาวจากจุดที่ศูนย์หนึ่งไปถึงหนึ่งหนึ่งค่ะก็จะเป็น40นะคะก็คือตรงนี้คูณกับพื้นที่ค่ะซึ่งพื้นที่อันนี้เป็นในแนวแกน x เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ตั้งฉากอันนี้นะคะก็จะเป็นในเป็นแกน y คูณกับแกน z ค่ะก็จะเป็น 22.5 คูณกับเดลต้า z นะคะ 22.5 อันนี้ก็คือมาจาก15ส่วน2บวกกับ30ส่วน2ค่ะส่วนอันนี้เป็นขาออกนะคะก็จะเป็นที่จุดt ที่1 2ลบกับ t ที่1 1ค่ะส่วนหารด้วย20นะคะก็คือเป็นความยาวด้านตรงนี้ค่ะมันไม่เท่ากันแล้วก็คูณกับพื้นที่ที่ตั้งฉากก็จะเป็น 22.5 คูณกับเดลต้า z ค่ะแล้วก็ลบกับอันนี้จะเป็นขาเข้าในแกน y ค่ะก็จะเป็นลบ k 1อันนี้จะแยกคิดนะคะเป็นฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะค่อยคิดเป็นฝั่งนี้ค่ะเพราะว่ามันคนละวัสดุกันก็จะเป็นลบ k 1คูณกับ t 1 1อันนี้นะคะลบกับ t 1 0ส่วนด้วย15ก็คือความยาวตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะคูณกับพื้นที่ซึ่งพื้นที่ก็คือจะเป็น20คูณกับเดลต้า zแล้วก็มาคิดของอีกฝั่งนึงค่ะก็จะเป็นขาเข้าก็จะเป็นลบ k 2คูณกับ t 1 t ที่1 1ลบกับ t ที่1 0ส่วนด้วย15คือความยาวตรงนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็คูณกับพื้นที่จะเป็น10คูณกับเดลต้า z ค่ะแล้วก็จะเป็นขาออกเขาก็จะเป็นบวก k 1คูณกับ t 1 2ลบกับ t 1 1นะคะหารด้วย30 30ก็คือจะเป็นระยะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้คูณกับพื้นที่อันนี้ก็แยกคิดเป็น2ฝั่งเหมือนกันค่ะก็จะเป็น20คูณกับเดลต้า z อีกฝั่งนึงก็เหมือนกันค่ะจะเป็น10คูณกับเดลต้า z ตรงนี้ทีนี้ก็มาจัดรูปค่ะก็จัดรูปไปเรื่อยๆจนให้มันค่ะตรงเครื่องหมายนิดนึงครับเรื่องนี้ที่เครื่องหมายถูกแล้วแต่ว่าตรงที่เราบอกว่า2โพสต์สุดท้ายเนี่ยมันคือขาออกใช่มั้ยค่ะขาออกมันต้องอ๋อเราคือเราบวกกับขาออกป่ะใช่ไหมสองก้อนนี้คือขาออกใช่ไหมครับใช่ค่ะสองก้อนนี้คือขาออกค่ะโอเคโอเคบวกครับจริงจริงมันคือลบแล้วเป็นบวกไหมหรือว่ามันเป็นบวกอยู่แล้วนี่หนูเขียนตามตัวอย่างแล้วครับพี่โอเคโอเคถูกมันต้องเป็นลบเป็นบวกค่ะใช่เราจริงเราต้องลบกับลบอย่างสมมติว่าลบเคหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ลบอยู่ข้างหน้าอะไรก็เป็นบวกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรารวมมาเป็นบวกเครื่องหมายบวกเลยก็ไม่เป็นไรเอาไว้ว่าเราเข้าใจถูกแล้วโอเคครับทีนี้ก็หนูก็ทำแบบว่าเป็นคูณเข้าแบบว่าพยายามจัดรูปให้ดึงแบบเทมออกมาค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะรวมทั้ง k 1สัมประสิทธิ์ที่คูณกับ k 1สัมประสิทธิ์ที่คูณกับ k 2แล้วก็ดึงให้เหลือ t 1 1ออกมาค่ะแล้วก็จะเป็นบวก22อันนี้ก็ทำเป็นเหมือนกันค่ะแล้วก็ดึงเป็น t 0 1ออกมาอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ดึงเป็น t 1 2ค่ะแล้วก็จะเป็น t 1 0ทีนี้ก็เราก็จะทำเป็นแบบว่าย้ายข้างให้เหลือแค่เป็น t 1 1แล้วก็จะเป็นสมการแต่ว่าหนูยังไม่ได้ย้ายข้างโอเคโอเคครับถูกต้องสมการจุด11ถูกต้องครับเหลือแค่ย้ายข้างอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นที่จุด21ซึ่งที่จุด21ก็คือที่จุด21อันนี้จะเป็นแบบว่าวัสดุเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แต่ K2 อันนี้ต้องอธิบายตรงนี้เหมือนกันมั้ยคะไม่ต้องครับเราแค่ชี้ให้ดูว่าอันไหนเป็นอินเป็นเอาก็พอโอเคค่ะอันนี้เป็นอินนะคะเพราะว่ามันจริงๆโฟนนี้มันก็หลักการเดียวกับข้อจุด11แต่ว่าเราต้องดูให้ออกว่าตรงไหนเป็นอินตรงไหนเป็นเอาของแกน x แล้วก็ y ถูกไหมครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นอินของแกน x ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอาของแกน x ค่ะอันนี้เป็นอินของแกน yแล้วก็เป็น out
ป็น out ของแกน y ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นในแกน z ซึ่งในแกน z ที่เขาบอกมาก็คือว่าก็คือแกน z เป็นแกนที่เข้าแบบอย่างอันเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่บวกอ่ะตอนที่บวกกันก็คือจะเป็น q คูณกับพื้นที่เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็น q คูณกับคูณนะคะจะต้องเป็น q อันนี้ก็คือ q คูณกับ a ซึ่งพื้นที่แป๊บนึงนะคะซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ20เพราะว่าอันนี้มันหารกันก็จะเป็น10อันที่เป็น10บวกกันก็เลยเป็น20ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น15หารด้วย2คูณกับ30หารด้วย2ก็จะเป็น75บวก15ก็จะเป็น q คูณกับ a ค่ะก็จะได้เป็นผลนี้ออกมาแล้วก็ทำเหมือนกับข้อเมื่อกี้แล้วก็รวมพจน์แล้วก็จะย้ายข้างให้เหลือแค่ t 2 1อยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ได้เป็นนี้ออกมาเป็นคำตอบนะใช่ๆเพราะว่าทิศของแกน z มันคือพุ่งจากด้านหลังเข้ามาด้านหน้าใช่มั้ยที่เราที่รูปมันเขียนมาหรือว่าด้านหน้าเข้ามาด้านหลังนะคือจริงๆแล้วมันเข้าด้านไหนก็ได้ใช่มั้ยคะแต่ว่าอยู่ที่เครื่องหมายเราใช่มั้ยค่ะแต่มันก็จะเหมือนกับที่พี่ทักเรื่องเครื่องหมายเราเลี่ยงกลับมาด้านล่างเลี่ยงกลับมา2 1ทีนิดนึงจริงๆมันก็จริงๆที่เราเขียนมันก็ถูกต้องแต่ว่าอย่าง k 2ใช่ไหมที่ว่าเราบวก k 2ในพจน์ที่2ครับจริงๆครับมันก็คือ in ลบ out ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเป็นว่าลบแล้วก็ลบ k 2ถูกไหมเพราะว่ามันคือ in ลบ out ใช่ไหมไม่ใช่ in บวก out ใช่ป่ะพอลบมาเจอกันมันก็เลยกลายเป็นบวกเนี่ยนั้นเวลาเขียนสมมติเขียนให้อาจารย์สอนใช่ไหมเราควรจะเขียนว่าลบแล้วก็ลบของ k 2เพราะว่ามันเป็นทิศติดลบใช่ไหมโอเคเราคอยแค่สองใช่ประมาณนี้ถูกต้องใช่แล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นบวกเพราะว่ามันลบเพราะว่ามันเป็นอินลบเอาไงถ้าเกิดสมมติเวลาเราตั้งสมการอะไรอย่างนี้เหมือนอย่างโพสต์สุดท้ายที่เป็น q z ใช่ไหมเราอันนี้มันขึ้นอีกว่าเราให้คิดทางไหนเป็นบวกแล้วเราที่กำหนดทีอย่างนี้เป็นบวกแล้วก็บวกได้เลยครับแล้วที่สุดท้ายเราก็เหลือแค่ย้ายข้างสมการให้เป็น t 2 2ใช่ไหมครับT21ได้ถูกต้องอันนี้เหมือนขนมที่ต้องครับมีกลุ่มไหนทำจุด00มั้ยเหลือจุดเดียวเลยจุด00กลุ่มไหนทำจุด00แล้วบ้างครับแต่ว่าเขียนนิดหน่อยก็ได้นะกลุ่มไหนนะที่ถามที่จุด00น่ะกลุ่ม5ปะหรือกลุ่มไหนนะกลุ่ม4ใช่กลุ่ม4ถามที่เรื่องจุด00ใช่ไหมครับน้องจัดสุภัทรใช่ครับไหนโชว์หน่อยเขียนไปแล้วแล้วเช็คที่เพื่อนทำเมื่อกี้คือมันเราได้เขียนไหมเขียนครับไหนเอาให้พี่ลมผิดไม่เป็นไรจริงๆจุดศูนย์มันไม่มีอะไรมากมันเลยเพราะว่ามันจะมีจุดด้านหนึ่งที่เจอกับอินซูลเลตเราก็แค่ไม่ต้องสนใจจุดนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเราน่าจะมีปัญหากับแชร์สกรีนปะเพราะว่าตอนนี้เราแชร์สกรีนในทีไม่ได้ใช่ครับมีเพื่อนมีนี่ไหมมีที่เขียนอะไรปะไม่ใจกลุ่มไหนกลุ่มไหนเราเขียนไปแล้วใช่ไหมเขียนแล้วหรือว่าจะเขียนแบบเป็นมีไว้บอร์ดเราลองเขียนเลยก็ได้ลองอ
ัวจุด00ต้องใช้เมาส์แล้วมันเขียนยากเดี๋ยวเราอินกับเอาเราคือตรงไหนตัวนี้โอ้ยอันนี้มันจะเป็น700นะครับแล้วตรงฝั่งนี้มันจะเป็นอินซูเลตซึ่งเราก็ถูกฉีดอันนี้จะเป็นอินนี่จะเป็นเอาอันนี้ก็จะเป็นเอาครับครับแล้วทีนี้ตัวถ้าทำเป็น energy balance มันก็จะเหลือแค่ส่วนอินเข้าแค่หนึ่งแล้วก็เอาสองตัวครับใช่ครับทีนี้พอเรามาเขียนมันก็จะอยู่ถ้าพิจารณาจากรูปมันจะอยู่ฝั่งที่มันเป็น k หนึ่งนะครับถูกต้องไหมถูกครับเอ้ยเดี๋ยวกันนะเราพูดสมการได้ไหมเราให้เพื่อนแชร์สกรีนได้ไหมเพื่อนเขียนได้ปะเพราะว่าเราจะเขียนได้ไหมหรือว่าเราถนัดไหมแค่เมาส์เขียนเนี่ยจะยากไหมครับยากเราพูดก็ได้เรากรรมการเราว่ายังไงนะมันก็จะเป็นตัวฝั่งทางอินแบบนี้ครับมันก็จะเป็นน่าจะเป็นคอนเวคชั่นป่ะครับครับถูกไหมครับก็คือมันจะเป็นอินถูกไหมอินฝั่งซ้ายแล้วก็ลบเอาทางด้านบนแล้วก็ด้านขวาใช่ครับครับงั้นฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นใช่จะจับเข้าสูงคือฝั่งซ้ายก็จะเป็นคอนเวกซ์ใช่ครับแล้วก็ลบกับข้างด้านข้างเอาสองข้างเอาคอนถูกต้องมีใครทำจุด00บ้างไหมกลุ่มอื่นนะครับที่อยากให้ลองกลุ่มไหนนะครับลองกลุ่มสามกลุ่มสามใช่ไหมให้เพื่อนแชร์ก็ได้ครับคุณสามลองทำที่หน่อยถ้าเกิดมันตรงก็ตรงไปของพี่ก็คือจบเลยเราจะได้ไปเขียนต่อแล้วก็ส่งได้เลยรอดแล้วทำได้นะครับฮัลโหลครับเคลื่อนได้เลยครับก็เป็นที่เป็นเอาทีนี้เป็นเอาเราก็ของแกน x เราก็คิดจากจุด t 1 0ลบด้วย t 0 0คือเป็นขาออกด้านนี้ครับแล้วก็หารด้วยเดลต้า x คือ40ครับแล้วก็คูณกับ a คือ15ครึ่งหนึ่งของด้านแกน y 15ส่วน2ครับครับลบเป็นบวกแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นของแกน y ก็คือจากจุดจากจุด00ไป01ครับครับแล้วก็แกน x ด้านขาเข้าเป็น heat convectionก็คือ hc ตามสมการคือ hc คูณด้วย ta แล้วก็ลบ t 00ครับที่จุดใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าต้องใช้ t ถูกต้องแหละเพราะว่ามันวันนี้มันจะมีฝั่งconvex
สายพันธุ์ด้านซ้ายถูกไหมครับแล้วก็ TA ของเราก็จะเป็น 20. จะเป็น20เพราะว่าเขากำหนดมาเป็น20ใช่แล้วก็หารด้วยครึ่งหนึ่งของ15ก็คือ 7.5 คูณกับแซดโอเคถูกต้องใช่อันนี้คือจุด00ถูกต้องเลยแล้วที่เหลือเราก็แค่ไปจัดรูปจัดสมการได้เป็นจุด T00ออกมาใช่ไหมครับโอเคกลุ่มอื่นดูตามนี้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นจุด00ก็คือเราก็ดูจากคอนดักสองด้านก็จะมีแค่บนแกน x กับเอาแกน y ส่วน in เนี่ยจะมีแค่แกน y อย่างเดียวแกน x อย่างเดียวขออภัยครับมีแกน x อย่างเดียวก็คือเป็น convection จากทางด้านซ้ายซึ่งเขาให้มาแล้วว่าอุณหภูมิที่อยู่ด้านนอกคือTA เนี่ยเท่ากับ20แล้วก็หารด้วยครึ่งหนึ่งของจานก็คือ15ส่วน2จะเป็นอันนี้ส่วนแกน Y จะไม่มีคอนเวคชั่นเพราะว่าเป็นอินซูเลตก็เลยให้เป็น0ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่เขียนของจุด00เนาะน่าจะหมดนะขอบคุณมากครับกลุ่ม3ก็เดี๋ยวที่เราต้องทำเพิ่มก็จะมีอย่างข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับข้อหนึ่งเราก็กลับไปเขียนให้มันครบนะครับแล้วก็เขียนจุด T00 T21 แล้วก็ T11 ให้เรียบร้อยนะครับจัดรูปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ข้อที่สองเราก็อย่างที่เพื่อนบาลานนะครับบาลานถูกเรียบร้อยบาลานถูกแล้วเราก็แค่ต้องเข้าใจว่าin กับ out อยู่ตรงไหนconvection มาจากฝั่งไหนส่วนเราได้สมการจากจุด1 2 3แล้วก็จุดที่4เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปเข้าต่อใน Excel แล้วก็ใช้ Excel นะครับในการหาคำตอบ increment ทีละ20นะครับเสร็จแล้วเราได้คำตอบออกมาแล้วเราก็เอากระดาษที่เราโพสอ่ะแปะลงไปใน Excel หรือเราอยากจะเอาแคป Excel มาใส่ในกระดาษดีที่ให้เราเลือกน้องอยากจะแปะกระดาษลงไปใน Excel แล้วส่งเป็นไฟล์ Excel หรืออยากจะแคปหน้า Excel ส่งมาใน PDF ดีให้เราเลือกน้องถนัดแบบไหนมากกว่ากันครับก็คือถ้าแคปจาก Excel มาไว้ PDF ก็ส่งแค่ไฟล์ PDF ข้อ1กับข้อ2ใช่ไหมครับใช่เอาแบบนี้ไหมเอาแบบว่าแคปลงมาใส่ไหมก็ได้ครับจะได้แบบเป็นแค่ไฟล์เดียวโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวคือ Excel มันมีนิดเดียวมันน่าจะไม่เยอะเราก็แค่ไปแคปที่เรากินใน Excel ใช่ไหมครับแล้วก็มาแปะข้างล่างข้อ2แล้วก็ส่งมาเป็น PDF อันเดียวก็คือทั้งข้อ1แล้วก็ข้อ2แล้วก็น่าจะส่งวันนี้นะถ้าพี่จำไม่ผิดเวลาที่จะตั้งไว้น่าจะวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วใครมีคำถามอื่นไหมครับถ้าไม่มีคำถามก็วันนี้